สี่ราศีดวงการเงินเฮงมากมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีหน้าใหม่มั่งคั่งร่ำรวยก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงการเงินเฮงมากมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีหน้าใหม่มีข่าวดีรอบด้านโชคลาภเพิ่มพูนมั่งคั่งร่ำรวยได้แก่ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์มีโชคพ้นเคราะห์ก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องจุกจิกหรือปัญหาเข้ามาเยอะแต่ช่วงเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะกลางเดือนไปแล้วราศีสิงห์ติดอันดับราศีจะมีโชคลาภเข้ามาใครเน้นลงทุนทำอะไรเสี่ยงๆจังหวะดวงดาวโชคลาภผลตอบแทนนี้เข้ามาเป็นราศีที่จะได้งานที่ไม่คิดว่าจะได้ก็เข้ามาลูกค้าที่หายไปนานแล้วจะกลับมาใหม่เป็นโชคลาภประเภทหนึ่งความรักสละโสดมีคนเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ทันตั้งตัวส่วนการเงินจังหวะงานมีข่าวดีมากขึ้นมีตัวช่วยมีคนซัพพอร์ตมีการสนับสนุนที่ดีทำให้งานมีโอกาสเติบโตมีความก้าวหน้ามากขึ้นราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นราศีที่ดวงเปลี่ยนทิศมีข่าวดีจากแดนไกลถ้าเป็นเรื่องการเงินจะมีเงินทองกองอยู่ตรงหน้าดวงการเงินแข็งแรงมีพลังหลังจากก่อนหน้านี้อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายเกิดขึ้นโอกาสได้เงินก้อนมีรายได้เพิ่มเติมจะมีเข้ามาเคล็ดลับสำคัญคือเป็นราศีที่เหมาะกับโชคที่ไกลๆหน่อยติดต่อลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศไกลๆดวงจะทำให้เกิดโอกาสและข่าวดีเข้ามาอาจจะเน้นเดินทางไกลประชุมสัมมนาก็ส่งผลดีอาจจะส่งผลดีเรื่องความรักระหว่างเดินทางด้วยอาจจะพบเจอผู้คนระหว่างเดินทางด้วยคนมีคู่ก็อาจจะฮันนีมูนแบบครอบครัวหรือแบบ2-2ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนมีดวงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่มีข่าวดีรอบด้านฝ่าฟันมรสุมหลายอย่างเข้ามาเป็นจังหวะที่ดวงดาวมีพลังมีข่าวดีโดยเฉพาะเรื่องการเงินดวงการเงินนั้นมีความมั่นคงแข็งแรงมีโอกาสที่ทั้งรายได้ประจำรายได้พิเศษจะมีเข้ามามากขึ้นหรืออาจจะเน้นออกรถใหม่มีโอกาสได้บ้านใหม่ได้ที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นจังหวะและโอกาสที่ดีเข้ามามากๆหรือใครตั้งใจร่วมหุ้นลงทุนหาหุ้นส่วนในการทำธุรกิจดวงดาวมีข่าวดีเข้ามาเป็นราศีดวงดีรอบด้านราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีพฤษภโชคลาภเพิ่มพูนจะได้จับเงินก้อนโตราศีพฤษภเป็นราศีมาแรงต่อเนื่องดวงที่แรงที่เด่นจะเป็นเรื่องของการเงินมีโอกาสเรื่องการเงินได้หยิบจับเงินก้อนมีทรัพย์สินมีโอกาสจากรายได้ที่เข้ามาจัดเต็มรายได้พิเศษรายได้จรมีเข้ามาพร้อมๆกันหลายทางเป็นราศีที่มั่งคั่งร่ำรวยในเดือนนี้หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ